ฝั่งไทยมาเพื่อจะไปเที่ยวโรงแรมเดอะเวเนเชียนปารีเซียนแล้วก็ลอนดอนเนอร์ตอนนี้เรามาอยู่บนรถบัสแล้วค่ะสาย25นะคะจากฝั่งคาสิโนมาเก๊านะคะจะข้ามไปฝั่งไทบานะคะถ้ารถแค่6มาเก๊าดอลลาร์ก็คูณ5เข้าไปก็คนละ30บาทค่ะเป็นรถชั้นเดียวแบบนี้นะก็สะอาดดีนะหอคอยริมทะเลเลยค่ะสวยมากลอนดอนเนอร์ปารีเซียนเวเนเชียนป้ายเยอะคนลงเยอะใช่บ้านครัวเนี่ยโซนนี้เลยตรงนี้เขาถูกทะเลสร้างเป็นใหม่ๆนะเมื่อก่อนไม่มีทะเลเพื่อนดารามาเองทุกคนขอต้อนรับนะคะวันนี้เป็นวันที่2ที่เราอยู่ที่มาเก๊านะคะแล้ววันนี้เราก็พาพี่ๆลูกทัวร์ทีมงานของเรามาด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฝั่งไทปาแล้วค่ะนี่นายแบบนางแบบสวยงามวันนี้ไกด์แบบจะพาเที่ยวในโซนของไทปานะคะจุดแรกที่เราเห็นด้านหลังของเราก็คือเดอะเวเนเชียนนะคะซึ่งเป็นทั้งโรงแรมและคาสิโนนะคะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีการจำลองเรือกอนโดล่าให้เราเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะคะส่วนที่เห็นอยู่แต่ไกลตรงนู้นหอไอเฟลก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองตรงนั้นคือโรงแรมเดอะปารีเซียนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูด้วยกันส่วนด้านซ้ายมือของเราที่เรากำลังจะเดินตรงไปนี่นะคะคือเดอะลอนดอนเนอร์ของอังกฤษนั่นเองจุดเด่นก็คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะซึ่งเหมือนกันกับที่ประเทศอังกฤษเป๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูใกล้ๆเลยค่ะWe'll be right back.
นี่ดูดีสุดดูดีสุดเมื่อวานหนูกินดีแล้วมันไม่หยุดเล่นเลยอุ้ยเล่นไม่ต้องรอกินกับผัดนี่เป็นซอสอ่ะเสร็จไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอแม่บอกว่ารีวิวกันไปเลยแล้วถ่ายรูปไปเรียบร้อยLondoner Food Court ของมาเก๊ากันนะคะวันนี้เราลองสั่งมาหูเรื่องไม่ถูกเลยอาหารเยอะมากหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นสไตล์มาเก๊าสไตล์ฮ่องกงสิงคโปร์คือหลากหลายมากเลยค่ะเราก็ได้ลองสั่งเป็นข้าวอบหม้อดินของร้านนี้ค่ะมาเก๊าเซฟร้อนข้างหลังเรานี่เลยข้าวอบหม้อดินก็เลือกเป็นไก่ดิบหอมมานะคะแล้วก็มีหมูแดงค่ะแล้วก็เขาจะมีผัดผักอันนี้มาด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อผัดกับพริกหวานค่ะแล้วก็ใส่เต้าซี่ลองมาชิมทุกอย่างดูนะว่าเป็นยังไงนะซอยซอสอร่อยแรงนุ่มๆหอมๆแล้วผักมันจะเป็นแบบกรอบๆแก้วๆอ่ะอร่อยค่ะส่วนอันนี้แล้วก็มีพริกหวานด้วยนะคะแล้วเอาไข่ไปฝังจะเอาอันนี้ก็จะเป็นเนื้อผัดพริกหวานนะจ๊ะแบบนี้เลยอร่อยนะเข้มข้นซอสมากเลยค่ะรสจัดมากเค็มไปนิดนึงด้วยพอจะกินแล้วเค็มไปนิดนึงด้วยเรามีน้ำตาลมาจากเมืองไทยส่วนอันนี้เป็นข้าวอบหม้อดินอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรามีช้อนกลางนี่เป็นช้อนกลางตักตัวข้าวมาชิมหน่อยแล้วก็นี่นะคะอันนี้รสจะอ่อนๆเลยนะคะอ้าวเราคนดูสิมันจะมีเป็นกลิ่นของข้าวอบหม้อดินน่ะยังไม่ถึงขนาดหอมก้นหม้อเหมือนกับที่ฮ่องกงหรือว่าที่มาเลเซียนะอันนี้รสที่จะออกแนวซีอิ๊วซอยซอสซีอิ๊วนิดหน่อยนะคะรสชาติยังถือว่าหนักไปทางเค็มอย่างอันเนี้ยค่อนข้างเค็มไปนิดนึงแต่อันนี้ดีผัดผักรสชาติดีส่วนหมูแดงขออนุญาตไม่ชิมนะคะเนื่องจากชิมไม่ได้